สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ลดรอยดำรอยแดง1ตัวที่อยู่มานานมากๆและดังมากๆและหลายคนเองก็ไม่เคยใช้ก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันดีอย่างไรทำไมมันถึงโด่งดังมานานมันอยู่ได้มานานมันอยู่ได้อย่างไรไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวคลิปนี้เอกแคลจะมาอธิบายแบบละเอียดยิบเลยว่ามันดีอย่างไรหรือไม่อย่างไรแล้วท้ายคลิปเนี่ยจะมาทดลองให้ดูด้วยว่าผลการใช้ของเอกแคลที่กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันจะปังเหมือนเดิมหรือเปล่าแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเพียวริก้าดากันหลักกาเจลค่ะ คุณชื่อไหมถ้าเห็นหน้าตาอันนี้คือคุณชื่อเลยแหมเมื่อกี้เปิดคลิปมาตกใจนึกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำใช่ไหมไม่เลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะอะไรเพราะเอ็กแคร์เนี่ยทำเพจจือปากมา4ปีเมื่อมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดรอยดำรอยแดงต่างๆเนี่ยพูดจนติดปากเหลือเกินในช่วง4ปีที่ผ่านมาถูกไม่ถูกเวลาไลฟ์สดแต่งหน้าเวลามีคนเข้ามาถามมีผลิตภัณฑ์ลดรอยดำรอยแดงไหมคะก็จะพูดอยู่แค่นั้นแหละว่าเพียวริก้าดักน้ำหลักเพียวริก้าเดี๋ยวน้ำหลักหลายคนเนี่ยท่องจนติดหูกันไปเลยจริงๆมันเริ่มตั้งแต่สมัยหูตอนเริ่มเพจใหม่ๆที่แบบสมัยบล็อกไปเรียนจำได้มั้ยสมัยนู้นเลยอ่ะใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่าติดใจก็เลยกลับไปซื้อซ้ำบ่อยมากแบบสมัยก่อนนี่คือแบบโอ้โหกี่ปีมาแล้ววะเนี่ยมันนานมากอะเนาะเลิกเรียนมาเนี่ยก็ต้องไปตามหาซื้อเลยพอยุคนั้นตอนที่เพียวริก้ามันดังใหม่ๆอ่ะคือมันดังมากจริงๆนะคะก็ไปตามหาซื้อตอนหลังเลิกเรียนตลอดคุณพี่คะยาแต้มสีอยู่ตรงไหนคะเพียวริก้าไหนไออีมิงบูธไหนอีดอกของขายดีแล้วมึงแค่ตอนที่แล้วกูเคยรีวิวแล้วของเขาหมดอ่ะเวอร์ว่ะนี่ไงเจอแล้วค่ะคุณพี่คะยาแต้มสีอยู่ตรงไหนคะเพียวริก้าโอ้ฉันกูสามารถถึงแล้วแต่สิ่งที่เห็นคือหมดค่ะหมดยิ่งกว่าอีดอกน้อยมากโอ้โหก็คือแบบว่าจำได้เลยสมัยเรียนมอรังสิตคือไปตามหาซื้อตอนแบบหลังเลิกเรียนที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อมาตั้งแต่สมัยนั้นคือสมัยนั้นมันปังมากจริงๆเพราะว่าอยู่เขาก็แบบโปรโมทหนักมากจนแบบหลายคนน่ะคุ้นหูเลยคำว่าเพียวริก้าดักน้ำหลัดเพียวริก้าดักน้ำหลัดชื่อเนี้ยยังไม่คุ้นเท่ากับคำว่าใส่สารสกัดจากเลือดมังกรอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นคำที่แบบมาแรงในยุคนั้นน่ะแล้วส่วนตัวเอกแคลเองนะคะก็เคยรีวิวตัวเนี้ยไปในตั้งแต่สมัยนั้นซึ่งโหสมัยนั้นก็คือความโชคดีคือแบบคนก็ตามไปหาซื้อกันทั้งวัดสรรน่ะอันเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยที่แบบเคยรีวิวไปแล้วเป็นคนไปตามหาซื้อกันแบบว่าอุ้ยอีดอกแล้วเป็นบล็อกเกอร์หน้าใหม่อ่ะมีคนไปซื้อของตามเราอ่ะมันดีใจอ่ะมันตกใจแบบว่าเออมันก็มีคนอยากใช้ของตามเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิใจในสมัยนั้นมากแล้วพอเอกแคลรีวิวใช่ไหมเหมือนการตลาดทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เห็นว่าอ๋อพอเรารีวิวปุ๊บมีคนไปซื้อทางวัดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งมาให้แคร์ใช้ทุกเดือนสมัยนั้นนะส่งมาให้ใช้ทุกเดือนคือแบบเยอะมากก็มีใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอกแคร์ก็เลยพูดชื่อเบลลิก้าดักน้ำหลัดทั้งปีต่อให้เป็นช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวแล้วก็ตามเวลามีใครถามเนี่ยก็ยังพูดถึงชื่อนี้อยู่จนถึงปัจจุบันกูก็ไม่รู้จะพูดชื่อไหนอะถ้าถามถึงรอยดำรอยแดงที่มันดังๆก็มีแต่เบลลิก้าว่าก็ว่านะเจ้าเบลลิก้าดักน้ำหลัดตัวนี้นะคะผู้ชมขาเขาจะมีสารประกอบหลักๆนะคะคือตัวดักน้ำหลัดนั่นเองก็คือเป็นสมุนไพรชนิดนึงแหละที่มีฤทธิ์ในการลดรอยดำรอยแดงต่างๆของแผลที่ปังมากๆเลยค่ะว่าก็ว่าง่ายนะเพียวริก้าเนี่ยเขาเป็นออริจินอลดักน้ำหลัดในตำนานเลยที่หยิบเอาสารสกัดตัวนี้มาใช้ค่ะจนหลายๆคนเนี่ยโอ้โหก็หยิบตัวนี้มารีวิวกันเยอะมากๆและโด่งดังมากๆค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในกลุ่มสิวต่างๆก็จะรู้จักตัวนี้เป็นอย่างดีค่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่านางเห็นผลจริงๆเห็นผลไวเป็นตัวจริงเรื่องรอยสิวตั้งแต่สมัยนั้นเลยอ่ะคือมันนานมากคือเท่าที่ลองใช้ตัวนี้มานะคะตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะเท่าที่เอแคร์รู้สึกได้และจำความได้เลยคือมันเห็นผลดีมากๆค่ะถ้าเราใช้แบบต่อเนื่องนะขอย้ำว่าถ้าเราใช้แบบต่อเนื่องถ้าคุณเริ่มมีแผลหรือว่าคุณเริ่มมีรอยสิวเนี่ยแล้วหยิบเพียวริก้าแล้วก็น้ำหลัดมาใช้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะประมาณ2สัปดาห์คุณก็จะเห็นผลเลยมันปังมากคือทาไปเถอะทาได้เลยตื่นมาเปิดใจแล้วทาเลยทาไปเลยนึกออกไหมคือไม่ว่าเพิ่งบีบสิวกดสิวหรืออะไรเกิดขึ้นก่อนหน้ามาก็ตามเนี่ยคุณทาได้เลยนะด้วยความที่มันเป็นสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมขามันจึงสามารถทาทับแผลสดได้เลยคือทาทันทีหลังบีบสิวหลังกดสิวบางทีมันจะมีรอยใช่ไหมเราสามารถทาทันทีได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งรอให้สะเก็ดแผลหลุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสมุนไพรนึกออกไหมเรียกได้ว่าเป็น medicinal plantที่สามารถผสานรอยแผลต่างๆให้ฟื้นฟูกลับมาได้ไวมากๆค่ะและข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะที่ชนะแบรนด์อื่นๆที่ในท้องตลาดเนี่ยนอกจากการจะเห็นผลไวแล้วเนี่ยคือเขาไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเคมีสเตียรอยด์หรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวค่ะพูดง่ายๆนะมันเกิดมาสำหรับคนที่แบบผิวอ่อนแอเรียกได้ว่ากระทั่งเด็กอะรอยแผลยุงกัดต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ทาได้เลยปังไหมล่ะเอาง่ายๆนะคะก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่ลดรอยต่างๆได้ดีและก็ไวมากๆ
ฟังเลยอาจจะยังไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะคะทุกคนเอแคลร์ได้ทำการทดลองใช้มาให้ดูแล้วค่ะทั้งหมด2อาทิตย์ที่ผ่านมาไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตผิวนะคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะที่เราต้องไปงานนึงนะคะช่างกล้องก็ถามว่าเฮ้ยช่วงนี้ไปทำอะไรมารอยผิวกลับมาอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็เลยกลับมาใช้ตัวนี้ค่ะตัวเพลริก้านะคะดักกันดอทนะคะในตำนานที่เอแคลร์เคยรีวิวไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะทุกคนพอใช้มาได้ประมาณ 3-4 วันนะปรากฏว่ารอยมันก็ดีขึ้นเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยใช้นะคะก็รู้สึกว่าอยากทำคลิปรีวิวดีกว่าก็เลยกลับมาทำคลิปนะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นอีก1วันที่มาทำต่อเนื่องเลยนะคะนี่กับตัวนี้นะคะกับตัวเพลริก้านะคะทุกคนจะเป็นการอัปเดตผิวหน้าด้วยว่าหลังจากที่เรากดสิวมาวันนั้นนะคะแล้วก็มาใช้ตัวเพลริก้าเนี่ยทามาต่อเนื่องประมาณ3วันแล้วก็ถือว่าก็ดีแต่ว่ายังไม่นำไปกันนับวันนี้เป็นวันแรกในการทดลองการใช้ตัวนี้แล้วกันนะคะทุกคนอัปเดตผิวหน้าก่อนจะบอกว่าช่วงหลังมาเนี้ยพอตั้งใจทาสกินแคร์มากขึ้นเนี่ยผลที่ได้คือเรามีความรู้สึกว่าผิวตรงเนี้ยเราแบบมีความละเอียดมากขึ้นเลยดูดิวันนี้ก็จะมาใช้ให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านเฉยไม่ได้ไปไหนนะตัวเพลริก้าเนี่ยมันใช้น้อยมากเลยค่ะทุกคนก็ใช้แค่นี้เลยครึ่งเม็ดถั่วเขียวนะคะประมาณนี้นะฮะแต้เป็นบริเวณที่เราเป็นรอยเลยค่ะทุกคนนี่ก็แต้ไปไอ้พวกเนี้ยคือรอยสิวที่สิวมันยุบนะมาแต้แก้ลดรอยดำรอยแดงของมันนะฮะความพิเศษของตัวเนี้ยถ้าใครเคยดูคลิปเมื่อหลายปีก่อนที่เคยรีวิวไปนะฮะเมื่อเราทาเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถแต่งหน้าทับได้โดยที่ไม่เป็นคราบเพราะว่าเนื้อของนางนะคะจะมีความแบบบางมากต่างจากตัวอื่นๆที่แบบเป็นเนื้อเจลหนาใช่ไหมสามารถแต่งหน้าทับได้เลยนี่เดี๋ยวพอนะคะแต้มบางๆในส่วนของพวกแบบรอยเล็กๆต่างๆนะคะอย่างเวียนในไอแคร์ไม่ได้ไปไหนอ่ะก็จะพอกไว้หนาๆอย่างงี้นะจะทำให้ดูนี่พอกไว้อย่างงี้อย่างเงี้ยก็จะได้เห็นผลที่แบบปังมากขึ้นพอเราไม่ได้ไปไหนไงไม่ได้ใช้หน้านี่ก็จะเต็มๆไปแบบนี้รอดมันอยู่ในหน้านะเพราะใช้น้อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวผ่านมา2อาทิตย์ค่อยมาดูกันค่ะเมื่อคืนแห้งมากทุกคนวันนี้ก็ไม่กล้าไปไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีสติเลยอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ทาๆไปเหมือนเดิมคือช่วง2วันแรกอ่ะมันยังแบบไม่หืออือเลยนะใช่ไหมคะทุกคนว่ารอยดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมคะที่เซอร์ให้ดูแต่ว่าด้วยตาเนื้อจริงๆมันดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่แบบมันยังไม่เห็นประจักษ์ใช่ไหมจะไม่เป็นไรรอดูไปหลายๆวันแล้วจะมีรอยตรงนิ้วด้วยก็ทาไปด้วยตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบผิวมันชุ่มชื้นเลยอ่ะมันไม่แห้งเหี่ยดเหมือนแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยดำแบบตัวอื่นๆอะไรเงี้ยวันนี้นะคะเอ้ยผิวแบบชุ่มชื้นไหมยังไงรอยต่างๆดูจางสามวันเองค่ะทุกคนว่าก็ว่าจะหาว่าอวยไส้แตกออกมาเตี้ยเวอร์นะคะคือยังไงคะอยู่ๆก็หืออือขึ้นมารอยต่างๆดูว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอันหนึ่งดูดิว่าก็ว่านะคะเช้าวันที่กรุงเทพอากาศหนาวนะคะวันนี้แบบว่ากินลมชมวิวเวอร์นะคะดีขึ้นมากทุกคนว่าไงนี่บีบออกมาเยอะเกินวันนี้อีดอกก็ไม่เป็นไรทาทากว้างว้าวทาไปเลยค่ะคือความเลวของดิฉันอ่ะคือวันนี้เราทาเยอะได้เพราะว่าวันนี้อากาศหนาวและอันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นอ่ะก็เลยทาไปมันชุ่มชื้นหน้าดิทาไปเห็นป่ะมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยพูดไม่ถูกอ่ะชุ่มชื้นมากทุกคนวันนี้สดใสล่าเริงแจ่มใสคุณอารมณ์ดีแค่ไรก็เพราะว่ารอยมันดูแบบจางลงแล้วค่ะทุกคนนี่แตะเบาๆพอแตะเบาๆเพราะว่าจางลงแล้วมันแอบมีรอยแอบกดสิวมันขึ้นเล็กน้อยวันนี้สดใสค่ะล่าเริงวันนี้เราจะมาทาไปค่ะฉันว่าด้วยตาเนื้อถ้าเห็นด้วยตาเนื้อที่ไม่ได้ผ่านกล้องคือดีขึ้นเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครเป็นรอยใหญ่แบบไปแคทแล้วกดสิวเองอ่ะมันก็จะเป็นรอยเยอะใช่ไหมถ้าเป็นรอยแบบนี้ก็คือทาหลายวันหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นรอยเล็กๆทั่วๆแบบรอยเข็มรอยกดสิวธรรมดาจากคลินิกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเข้ารอบไวทาบางๆทั่วๆไปได้เลยไอแคทก็จะมีปัญหาเรื่องหน้าผากนิดนึงเห็นปะมันจะมีรอยเข็มอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะเห็นปะทาไปได้เลยทาบางๆทั่วๆอุ้ยวันนี้ทุกคนเป็นเรื่องเป็นราวมากค่ะไม่หรอกเมื่อคืนน่ะฉันว่าฉันนอนเร็วช่วยด้วยไง2 ทุ่มฉันก็ปอกเลยนะคะการนอนไวมันช่วยเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ตั้งปฏิทานแล้วอ่ะจะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะจะกลายเป็นคนนอนไว2 ทุ่มนอนเลยเพราะหนึ่งเนี่ยไอ้แคร์มีความรู้สึกนะคะว่าวันใดที่ไอ้แคร์แบบกลับไปนอนแบบ2 ทุ่มอ่ะแบบวันนั้นคือแบบเหมือนฮอร์โมนร่างกายมันเลิศด่าเช้ามาคือหน้าใสแล้วช่วงนั้นคือสิวก็จะไม่ขึ้นด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอ่ะทำได้ยากมากเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นวันนี้เองไงเห็นไหมพอเมื่อคืนนอนไวปุ๊บเช้ามาเป็นเรื่องเป็นราวมากดิจากที่แรกรอยมันเป็นแบบมันจะค่อนข้างเป็นสีแดงตุ้มๆใหญ่ๆใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนน้องมีความหดตัวเล็กลงค่ะทุกคนทางนี้ด้วยเห็นป่ะมันจะมีความแบบหดตัวเล็กลงนิดนึงอ่ะดูดิครบ2 อาทิตย์แล้วค่ะทุกคนในแค่ว่ารอยต่างๆนะคะมันจางลงไวมากเลยค่ะเห็นไหม
คือที่แรกมันเป็นสีแดงตุ้มๆใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่าณวันที่มันครบรอบ2อาทิตย์เนี่ยคือรู้สึกว่ามันจางกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะทุกคนรอยที่มันแบบเหมือนจะปะทุมากๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นรอยที่อักเสบแบบเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพริก้าเขาเอาอยู่จริงๆค่ะทุกคนหน้าผากนะคะก็ยังมีรอยอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ารอยที่มันเป็นรอยเล็กๆอ่ะมันจางลงไปเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไอ้แค่กำลังจะออกไปข้างนอกด้วยด้วยความที่ตัวเพริก้าเราสามารถแต่งหน้าทับได้ไงก็เลยมั่นใจนะคะรอยตรงเนี้ยเซอร์ไพรส์สุดจะบอกให้นะเพราะว่าไปไวมากเลยอ่ะอันนี้เป็นรอยที่อยู่ๆก็เป็นสิวอักเสบเว้ยมันเป็นสิวอักเสบที่ไม่มีหัวคือมันเป็นไตๆประมาณสัปดาห์นึงอ่ะ2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะหมั่นเคี้ยวเว้ยก็เลยใช้เข็มเจาะพอเข็มเจาะปุ๊บกลายว่าเป็นหนองแบบเยอะมากเลยทุกคนซึ่งรอยเนี้ยนะคะถ้าแบบให้เดาได้เลยนั้นน่าจะเป็นรอยที่มันฝังลึกอ่ะปรากฏว่าอีรอยฝังลึกนะไปไวกว่าอันนี้อีกที่เป็นรอยเกิดใหม่จากการบีบด้วยการใช้มือนะคะทุกคนดูดินี่คือผลการใช้นะคะเห็นไหมพอกลับมาใช้ก็คือยังฟังอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะเพลริก้าด้วยกลิ่นด้วยเนื้อนะที่ให้แค่รู้สึกได้นะคือมันสบายใจเวลามันทาเวลาทานะคะจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์แสบคันหรือว่าผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้ผิวของเรามีความแบบปกติมากๆเลยโดยเฉพาะแบบผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยคือมันจะค่อยๆหายแต่ถามว่าหายไหมหายจริงอันนี้เขาคือตำนานทำไมเขาถึงเป็นอันดับหนึ่งมานานค่ะทุกคนนี่นะคะก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ค่ะก่อนจะไปสรุปผลการใช้งานนะคะนี่เดี๋ยวแถมให้ดูที่บอกว่าหลังจากทาเพริก้านะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยคือนางสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยอ่ะคือปกติอ่ะถ้าเป็นสกินแคร์ที่มันแบบเป็นเกี่ยวกับสกาเจลอ่ะส่วนใหญ่มันจะแต่งหน้าต่อไม่ค่อยได้ไงนึกออกปะแต่ว่าตัวนี้ก็ปังมากค่ะทุกคนคือเหมือนนางผลิตมาเพื่อต้องการลดรอยดำรอยแดงจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการว่าเป็นแบบอีดอกเอกสิทธิ์เหนือสกินแคร์ตัวอื่นใดๆที่แบบว่าต้องเคลือบเป็นแผ่นต้องอะไรแบบวุ่นวายตัวนี้คือแต่งหน้าต่อได้เลยอ่ะว่าก็ว่าคือเนื้อนางซึมดีเหลือเกินทุกคนอ่ะเห็นไหมคือไม่เป็นค่าไม่เป็นอะไรเลยค่ะทุกคนเลิศเนี่ยคือมันปังมากๆเลยเอ๊ะแค่ว่ามันดีอ่ะมันดีแล้วมันก็เห็นผลไวมากๆเลยคือไม่ว่าใครจะไปใช้ตัวไหนมานะส่วนใหญ่นั้นในเน็ตนะก็ยังจะคิดถึงตัวนี้กันอยู่จนชื่อมันก็ยังถูกเซิร์ชหาใน Twitter จนถึงทุกวันเนี้ยอาจเป็นด้วยว่าทั้งกลิ่นทั้งเนื้อต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้แล้วอ๋อนี่คนที่แต่งหน้าก็สามารถทาตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าทับได้เลยเหมือนกันโดยไม่เป็นคราบมันปังมากๆเชื่อหรือยังเอาจริงๆป่ะคลิปเนี้ยเอาจริงๆไม่ต้องทําก็ได้เลยเพราะว่าคลิปเนี้ยเหมือนคลิปที่เคยรีวิวไปตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วค่ะทุกคนค่ะคือเนื้อหาเดียวกันเลยเนี่ยพอเอ็กแคร์กลับมาลองใช้อ่ะตัวเนี้ยก็ยังดีอยู่ก็ยังดีมากๆแล้วก็ให้ผลดีมากๆแล้วก็ให้ผลไวเหมือนเดิมคือสมัยก่อนมันดียังไงอ่ะที่เอ็กแคร์เคยใช้มาแล้วเคยแบบพูดรีวิวไปอ่ะเนาะณวันนี้นะคะกลับมาลองใช้อีก1ครั้งเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมกว่าผมเลยจะมานั่งรีวิวทําไมด้วยซ้ํานะคะทุกคนเป็นว่าใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะทุกคนค่ะมี2ขนาดนะคะแล้ว8กรัมเนี่ยอยู่ที่290บาทแล้วก็ขนาด20กรัมนะคะอยู่ที่690บาทค่ะมีจําหน่ายที่บูธวัสดุแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะเออแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเออนี่อันนี้ปรึกษาหน่อยแอบเห็นนะคะว่าเพริก้าเนี่ยเขามีจำหน่ายที่เซเว่นหรือบ้างอยู่บางสาขามันจะไม่ใช่หลอดใหญ่นะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นซองๆหรือเป็นหลอดเล็กๆถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ลองไปหาดูในเซเว่นละกันลองจำหน้าตาและคอนเซ็ปต์แบรนด์มันจะหน้าตาประมาณนี้แหละเออนะคะลองไปหาดูในเซเว่นก็น่าจะมีหรือถ้าเมคชัวร์ก็คือร้านขายยาแหละง่ายดีนะคะใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะคะบางทีแบบเอ็กแคร์อาจจะรีวิวไม่ละเอียดพออะไรเงี้ยก็ลองไปหาข้อมูลต่างๆได้ตามในเพจเพริก้าละกันนะคะทุกคนค่ะเผื่อเขามีข้อมูลอัปเดตหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะเข้าไปส่องที่ IG เพริก้านักสกอร์ไทยแลนด์ก็ได้นะคะหรือ LINE @นะคะที่ LINE @เพริก้าค่ะเอาล่ะโอ้โหอันนี้ก็คือว่าเป็นสกินแคร์ท้ายสุดของปีที่มารีวิวในปีนี้เลยนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิวอะไรมาอัปเดตอีกนะคะก็รอติดตามชมกันในเพจจื้อปากละกันจริงๆปีนี้ก็ไม่ได้รีวิวเยอะนะประมาณ 4-5 ตัวถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีกันอยู่แค่นี้แหละนะคะปีหน้าเนี่ยถ้าความตั้งใจของแคร์คือการทำยาสิวเนี่ยถ้ามันเสร็จไวนะครับถ้าจะจำหน่ายอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังทีหลังละกันพอติดตามกันไว้ให้ดีเอาเป็นว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละกันถ้าอยากได้ก็ไปตามหาซื้อกันเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะ ไว้ละค่ะทุกคนค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนไปละ